วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาทำแทนนะคะเห็ดเพาะกระป๋องอีกแล้วนะคะเห็ดเพาะกระป๋องกับเห็ดฟางกระป๋องค่ะวันนี้จะทำน้ำพริกขานะคะวันนี้จะทำน้ำพริกขานะคะเตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดฟางก็จะเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นเห็ดฟางอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ำแล้วก็ต้มเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็น้ำพริกขานะคะเครื่องน้ำพริกขาค่ะก็เดี๋ยวเราจะคั่วให้หอมๆเลยนะคะมีหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ข่านะคะพริกนะคะคั่วให้หอมๆแล้วก็จะมาตำเรามาทำน้ำพริกข่ากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะคั่วข่าคั่วหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะคั่วให้หอมๆเลยนะคะตำพริกกับเกลือก่อนนะคะด้วยหอมข่ากระเทียมค่ะใส่ผงชูรสนิดนึงค่ะเพื่อความนัวนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกข่าค่ะหอมมากนะคะเห็ดฟางต้มข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวสวัสดีอีกรอบนึงนะคะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆมาค่ะน้ำพริกข่านะคะน้ำพริกข่าก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เห็ดฟางนะคะเห็ดเพาะค่ะของโปรดทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มาค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอุ้ยหอมนะคะหอมน้ำพริกข่ามากๆนะคะหอมข่าคั่วเห็ดฟางรสชาติใช้ได้ค่ะไม่เละเลยนะคะไม่เละเลยนะคะแข็งต้ม10กว่านาทีนะคะต้มกว่า10กว่านาทีรสชาติเหมือนเดิมเลยค่ะอร่อยมากน้ำพริกข่ากินไม่เคยเบื่อเลยนะคะหอมข่าคั่วทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆมีข่าข่าหอมแดงกระเทียมพริกนะคะคั่วนะคะลูกอ่อนๆอร่อยค่ะน้ำพริกข่าเ
เห็ดฟางค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขารสชาติเฉพาะของเขานะคะแซ่บอร่อยแล้วก็เห็ดเผาะก็จะเป็นรสชาติเฉพาะของเขาเลยนะคะ อ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆเลยค่ะเราเป็นคนชอบกินเห็ดมากๆเลยนะคะชอบกินเห็ดมากๆอร่อยเห็ดทุกชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะเห็ดฟางกับเห็ดเผาะนี่คือ number one เลยนะคะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้กินแบบนี้ก็ฟินค่ะน้ำพริกขาแซ่บแซ่บก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากก็จะมากินมารีวิวเห็ดเผาะนะคะเห็ดเผาะกระป๋องกับเห็ดฟางกระป๋องค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตกินต่อนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตกินต่อนะกินเผื่อเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายลับๆ